สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสงนะครับวันนี้จะมาชวนคุยกันต่อนะครับในซีรีส์นะครับนิทานเรื่องเล่านะครับจากคนนอกเกมนะครับวันนี้ก็มาถึงที่ EP 7กันแล้วนะครับก่อนหน้านี้ครับผมได้พูดได้ฟังนะครับว่าอิลิตนะที่เป็นดิ s สเ t e นะดิปสเตดนะที่เป็นชนชั้นนำของประเทศนะครับที่มาจากกลุ่มอาชีพต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งเขาก็ครองอำนาจที่แท้จริงรัฐในส่วนลึกลึกในส่วนรัฐเนี่ยนะครับ แล้วความที่เขานะสามารถที่บริหารจัดการที่สมดุลได้นะครับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในปี1789นะครับหลังจากที่แรกๆอาจจะเกิดแพนิกนะแตกตื่นต่อมาก็ปรับตัวได้นะเข้ากับระบอบประชาธิปไตยนะครับหรือว่าระบอบคอมมิวนิสต์นะครับที่เกิดต่อมานะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับประชาธิปไตย ไม่ว่าจะเป็นระบอบไหนนะครับนะประชาธิปไตยหรือคอมมิวนิสต์เนี่ยนะครับนะ e ดิฟสเตทนะครับรัฐในส่วนลึกลึกในส่วนรัฐเนี่ยก็มีอยู่นะผู้ที่กลุ่มอำนาจที่แท้จริงนะของรัฐนั่นเองเปลี่ยนเสื่อนภูเขาน้ำแข็งนะครับ แล้วความมั่นคงของดิ State ของรัฐเนี่ยนะถ้าสามารถควบคุมอยู่ได้แนะ่นอนครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะเขาก็สามารถบริหารจัดการผลประโยชน์ของเขาแล้วก็สมดุลของอํานาจเขาได้แต่มันก็เกิดปัญหาขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นไม่ได้นะครับนะไม่ว่าจะเป็นระบอบประชาธิปไตยหรือว่าระบอบเอ่อคอมมิวนิสต์นะครับถ้าดิฟสเตตนะ State, นะรัฐในส่วนลึกลกในส่วนรัฐของรัฐตัวเองเนี่ยถึงแม้จะเข้มแข็ง แข็งแกร่งนะครับนะในรัฐของตัวเองบริหารจัดการนะครับในเรื่องเสียงสะท้อนประชาชนในเรื่องอำนาจของตัวเองเนี่ยได้สมดุลรัฐนั้นก็จะดำเนินต่อไปได้นะเพราะฉะนั้นดิพสเตเหล่านี้ก็จะเกิดการปรับตัวขึ้นมานั่นเองแต่ปัญหาก็เกิดขึ้นนะครับนะเหมือนเช่นในช่วงนมหาสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2นะก็เรียกว่าเกิดนะแตกคอกันนะพวกดิพสเตนะอิลิตนะชนชั้นนําของรัฐต่างเนี่ยก็เรียกว่าเกิดแตกคอกัน พราะแตกคอกันนะครับผลประโยชน์มันแบ่งไม่ลงตัวนะก็เกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายนะครับแล้วก็เพื่อแย่งชิงอำนาจนั่นเองนะก็เกิดเป็นมหาสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2นะครับซึ่งก็เกิดการแบ่งเป็นจักรวรรดินะแบ่งข้างกันนะครับรบกันในมหาสงครามโลกครั้งที่1ในมหาสงครามโลกครั้งที่2นะครับถึงแมนะ้จะมีระบอบนะประชาธิปไตยนะมีระบอบคอมมิวนิสต์เนี่ยนะครับเกิดขึ้นแล้วนะครับ แต่ว่าจริงๆแล้วปัญหามันไม่ได้เกิดจากระบอบนะมันเกิดจากดนะิฟสเตทรัฐในส่วนลึกลึกในส่วนรัฐนะครับอิลิตนะครับของรัฐนั้นๆเนี่ยมองเรื่องผลประโยชน์นะครับที่แตกต่างกันเสียมากกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับข้องกับระบอบการปกครองนะครับว่าเป็นประชาธิปไตยนะหรือเป็นคอมมิวนิสต์นะครับตอนนี้ผมเล่าให้ฟังแล้วนะจากการมโนของผมเนี่ยนะก็บอกว่าดิฟสเตครับไม่ว่าจะเป็นร,บระบอบไหนเนี่ยเขาก็ปรับเปลี่ยนตัว นะปรับตัวได้นะครับนะว่าไม่ไว่าจะเป็นประชาธิปไตยนะครับหรือคอมมิวนิสต์นะครับอย่างตัวอย่างเช่นในเยอรมันเนี่ยตอนนั้นก็เป็นระบอบประชาธิปไตยนะครับเต็มที่แล้วมีการเลือกตั้งอะไรต่างๆแต่ประชาชนก็เลือกพัคนาซีขึ้นมานะครับแต่ให้ฮิตเลอร์เนี่ยมีอำนาจสูงสุดมาในระบอบประชาธิปไตยในเยอรมันเองเนี่ยก็กลายเป็นว่าแฝงความเป็นเผด็จการอยู่ในตัวนะครับแต่นี้ผมได้เล่าแล้วในอ P ีที่ 6นะครับนะว่าประชาธิปไตยนะแบบภายใต้ริฟเดก็เป็นประชาธิปไตยนะที่เป็นเผด็จการได้นะครับอย่าไปบอกว่าระบอบคอมมิวนิสต์เป็นเผด็จการอย่างเดียวนะเดี๋ยวกลายเป็นว่ามันไม่แปรกับเขานะเพราะฉะนั้นพรรคนาซีเนี่ยนะก็มีความเป็นเผด็จการทางการทาหารนะที่นําโดยฮิตเลอร์แล้วก็เข้าสู่สงครามโลกครั้งที่2องนะก็ต่อสู้กับฝ่ายที่ร่วมกันนะอันนี้ฝ่ายที่ร่วมกันเนี่ย ก็มีทั้งฝ่ายที่เป็นประชาธิปไตยด้วยแล้วเป็นฝ่ายที่เป็นคอมมิวนิสต์ด้วยนะครับนะซึ่งต่อมาเราก็จะเห็นว่านะการสู้รบกันเนี่ยนะมันไม่ใช่เรื่องของระบอบนะการเมืองอะไรสังคมไม่ใช่นะครับเป็นเรื่องของผลประโยชน์นะต้องการที่จะครอบครองผลประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นก็เกิดการแบ่งฝ่ายรบอีกแล้วนะในมหาสงครามโลกครั้งที่2นะครับเกิดอย่งางงานแตกคอกันนะครับของอิลลิตนั่นเอง นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะฝ่ายประชาธิปไตยนะฝ่ายคอมมิวนิสต์นะก็เขาจับมือกันอีกนะนะเป็นเอ่อมหาอำนาจนะครับนะสามสามชาติอ่ะนะครับก็เรียกว่าบิ๊กทรีในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงนะครับ,นะรบนั่นนะครับยุคนั้นนะครับพออีลิตนะครับเออเขาเรียกว่าแบ่งเขาเรียกว่าแตกคอกันเสร็จแล้วนะนะแบ่งฝ่ายกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เกิดการ เขาเรียกอะไรนะลบนะแย่งชิงผลประโยชน์กันนะไม่เกี่ยวห้องระบอบอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับแต่พอสุดท้ายเนี่ยนะพอจบลงนะระบอบต่างๆก็มาร่วมกันได้นะเห็นไหมครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหนา้าสวัสดีครับ